ลาก่อยโดต้าทูสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับ2-3ซาเวผู้เล่นแคดดี้ชาวไทยอดีตแคดดี้ของทีมทารอนกันดีกว่านะที่หลังๆเนี่ยก็ไม่ได้เห็นทารอนใน TI เนื่องจากตกรอบแรกสายบนไปแล้วก็หายไปในสายล่างเลยแต่ถึงจะตกรอบ TI ไปเนี่ยทีมนี้ก็ยังคงเป็นยอดฝีมือในโซน4อยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ได้ข่าวว่า4คนของทีมทารอนได้สังกัดใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะโดนซื้อตัวไปเลยด้วยนะหรือย้ายออกมาเองเนี่ยก็ไม่แน่ใจตอนนี้ก็ได้ข่าวลือมาว่าชื่อสังกัดใหม่ชื่อ Aurora Esports แต่ก็ต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกทีนึงวันนี้เนี่ยก็เลยมาดูคลิปของ2-3กันสักคลิปนึงดีกว่าให้หายคิดถึงนั่นเองนะวันนี้เนี่ยก็เอาลูน่าให้ดูเนื่องจากเป็นแคดดี้ที่ไม่เห็นนานแล้วแต่ก็มีความเก่งของมันอยู่นะคือชอบลูน่าตรงที่ว่ามันเก่งเฉพาะแผนบางแผนหรือเฉพาะกับผู้เล่นบางคนเท่านั้นเลยอย่างเช่นใน TI เนี่ยจะมีทีม Liquid ที่เล่นลูน่าได้ดีมากๆเลยวันนี้เนี่ยก็เลยเอา2-3สเวทลูน่าให้ดูกันว่าลูน่าในผับเกมแพทปัจจุบันนี้มันเล่นยังไงนั่นเองนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็เตรียมหมอนเตรียมกาแฟเตรียมไก่ย่างให้พร้อมและมาพบกับ2-3สเวทลูน่ากันเลยดีกว่านะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับช่วงขายของตอนคลิปเดินฮะก็ขอฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้กันสัก1จึกหรือ3จึกก็ได้นะครับเป็นวิธีการที่ง่ายที่สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการกดปุ่มเดียวนะฮะแล้วก็ขอฝากไอเทมแนะนำประจำคลิปนี้เอาไว้สักครู่เดียวนะครับลาก่อยขอแนะนำศูนย์ Avenue Auto โชว์รูมซื้อขายรถมือ2ย่านวงเวียนพระราม5รถคุณภาพดีมาน้อยประวัติดีมีให้เลือกมากมายหลากหลายรุ่นและยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น Benz BMW Toyota Honda Mazda เขาก็มีทั้งหมดเลยตั้งแต่2ประตูยันรถตู้เลยนะครับอีกทั้งยังซัพพอร์ตเรื่องการเงินอนุมัติไวและดันให้ลูกค้าผ่านได้ทุกเคสแนะนำเอกสารการซื้อขายครบถ้วนไม่ตกหล่นยังไม่เพียงเท่านั้นรับประกันหลังการขายสูงสุด2ปีนะฮะบริการถึงที่ส่งรถได้ทั่วประเทศถ้าต้องการรถด่วนโชว์รูมสามารถหาให้ได้ทันทีเลยนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook Avenue Auto โดยการสแกน QR Code บนหน้าจอนี้ตอนนี้เลยนะครับหรือกดลิงก์ใน description ก็ได้เช่นกันนะครับโอเคถึงดูน่าจะมีเสือขี่แต่เรามีรถขับนั่นเองนะฮะถ้าใครเนี่ยเข้าไปในเพจสนใจคันไหนแนะนำให้รีบติดต่อสอบถามไปไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะขายออกไปก่อนล่าสุดเนี่ยมีจากช่องลาก่อยติดต่อไปสอบถามแล้วก็ปรากฏว่ารถคันนั้นเนี่ยขายออกไปแล้วด้วยนะ เพราะฉะนั้นแนะนำว่าอย่าช้านะเดี๋ยวของจะออกไปก่อนร้านนี้เขาเวียนรถไวนะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าลูน่าเกมนี้มาเจอกับ X และปักหน้านะครับแน่นอนอัพสกิลหนึ่งมาก่อนลูเซนบีมนะเพื่อช่วยในการไลฟ์คลิปแบบนี้ระยะไกลก็กดไปได้เลยนะสกิลนี้ง่ายมากแล้วก็ไล่ตีปักหน้าต่อด้วยมีเจเกโดมาช่วยสโลว์ซึ่งเป็นหนึ่งในซัพพอร์ตที่ช่วยยืนเลนดีมากๆเนี่ยสกิลหนึ่งลูน่าเนี่ยก็คือการปล่อยลำแสงแห่งดวงจันทร์ใส่หัวเป้าหมายทำเดเมจแล็บนิดสักนิดหน่อยนี่กดใส่ฮีโร่ก็ได้นะกดใส่ปักหน้าแล้วไล่ตีต่อเลยแล้วโอ้โหสดมากวิ่งไล่ปักหน้าแบบมันๆนะดาเมจเริ่มต้นไม่แรงมากแต่ว่ามีเจเกโดช่วยและไล่ตีจนตายไปเลยครับได้คิวไปแล้วนะอะไรกันครับเนี่ยแล้วลูเซนบีมใส่แอคต่อด้วยทางแอคครับก็ไล่ผ่าหัวลูน่ามาเหมือนกัน2-3สเวทโดนต่อยเกือบตายอยู่แต่ว่าชิวๆนะยืนเล็งไลฟ์ครีมให้เบทเทิลฮังเกอร์มันหายไปและได้แทงโก้มาดีเลนเพิ่มจากเจเกโดด้วยเป็นคู่เลนที่สตรองมากเลยคือลูน่าเนี่ยโอเคมันไม่ได้ตีแรงมากแต่ว่าแอนิเมชันดีอาร์เมอร์ก็ไม่น้อยสแตทเยอะด้วยออกกิ่งไม้อัดมา3อันมีสเครดิตโอ้โหไล่ตีอย่างมันนะเมื่อกี้นะเลือดน้อยมากแต่2-3วิ่งกลับมากินต้นไม้ต้นเดียวและวิ่งไปบวกต่อเลยครับเป็นต้นเกมที่ซ่ามากเจอปักหน้าระเบิดใส่ก็ไม่กลัวหันไปไลฟ์คลิปและไล่ตีแอคด้วยนะแอควิ่งมาคอใส่หน้าเลยลูน่าเปิดมาจิกซิกเล่นดึงขึ้นมาพยายามตีแอคต่อให้ได้ลูเซนบีมใส่ทีนึงแต่แอคก็เลือดเด้งเหมือนกันกลายเป็นลูน่าตายไปเองนะโอ้โหโคตรสดจะกระโดดสดปักหน้าต่อตัวนี้และโดนปักหน้าเคลื่อนไปแต่ปักหน้าเนี่ยโดนเผาไฟตายไปแล้วนะแลกชีวิตตัวเองกับปักหน้าไปได้ครับ2-3จังหวะนี้แอคนี่เกือบตายต่างฝ่ายต่างมีมาจิกสติ๊กแหมเชื่อเฉียงกันจริงเลย2-3เกิดมาปุ๊บมีมาจิกวอลกับเดดแบนว้ามาใหม่เลยอัปเกรดของมาด้วยและแน่นอนพกยามาเพิ่มด้วยนะลูเซนบีมและไล่ตีแอคทางแอคเลือดน้อยมากแต่ว่าลูน่าเนี่ยไม่หิวไล่ตามต่อนะเพราะไปเทอร์ฮังเกอร์มันสโลว์ได้ด้วยไอ้มูสปีดเมื่อกี้เหลือแค่289ก็น่าจะตามไม่ทันก็เลยวิ่งกลับมาไลฟ์คลิปนั่นเองนะฮะกลายเป็นตอนนี้จักรโดนี่เหมือนเก่งสุดในเลนแต่พอแอคไม่อยู่เนี่ยโอ้โห2-3สบายจัดๆและแอคครับโดนจักรโดเผาอยู่หน้าป้อมด้วยเอ้าจักรโดสดมากพยายามไล่ตีแอคและได้คิวด้วยอ่ะเฮ้ยทำไมมันดูง่ายจังแอคไม่ยอมกลับบ้านยืนอยู่หน้าป้อมก็เลยโดนเผาตายประมาณจักรโดไปหน่อยหรือเปล่าลูน่านี่อย่างชิวคือเดเมจเริ่มแรงแล้วเพราะมีสกิล3ลูน่าเบสซิ่งครับเป็นออร่าบวกเดเมจตัวเองนะซึ่งบวกค่อนข้างดีและมันสามารถบวกเดเมจให้เพื่อนได้ด้วยและในช่วงกลางคืนน่ะบวกเดเมจให้เพื่อนทั่วแมปเลยนะอันนี้คือเป็นออร่าที่โหดมากๆนะฮะคือเพื่อนจะตีแรงเป็นพิเศษในช่วงกลางคืนและด้วยความที่มันบวกเป็นตัวเลขเนี่ยจะเห็นผลชัดมากตอนเพิ่งอัพเต็มเพื่อนแต่ละคนที่เป็นฮีโร่จะตีป้อมตีคลิปแรงมากๆนะและสกิลเนี่ยตอนเนี้ยสังเกตอัพนำมันได้เลยอัพมา2แต้มแล้วคือเดเมจพื้นฐานเนี่ยเพิ่มอย่างเห็นได้ชัดเป็นประมาณแบบ80กว่าก็คือตีแรงขึ้นเยอะลาดคลิปง่ายมากๆครับลูน่าตอนนี้แอควิ่งมาในเลนก็โดนลูน่าตีธรรมดาใส่ไปซึ่งแอคเนี่ยก็อึดไม่พอลูเซมีเป็นเดเมจเวทด้วยแอคเริ่มเจ็บแล้ว
มีจิกิโร่หันมาโยนระเบิดเลือดใส่อีกแอคมาในเลนเนี่ยก็เกือบตายไปอีกแล้วนะจิกิโร่ไปแทงเลือดแทนให้เมื่อกี้ก็เปิดยาดีขึ้นมาถ้าสงสารเนี่ยแน่นอนคือมันโบฮีโร่ได้นะแต่ก็ชอบไลคลีมากกว่าเพราะแน่นอนลูน่ามันคือตัวฟาร์มยิ่งได้ของไวเนี่ยมันยิ่งฟาร์มในช่วงกลางเกมได้ไวขึ้นด้วยนะเบทเทิลฮังเกอร์ของแอคเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะเพราะลูน่ามันมีสกิลไลคลีด้วยแป๊บเดียวเนี่ยก็ทำลายไฟที่เผาหัวได้แล้วแล้วก็พยายามดีนายคลีปตัวเองตลอดเวลานะเนี่ยพยายามดันคลีปกลับเข้ามาด้วยนะตอนนี้นะแอควิ่งเข้ามาต่อยหนึ่งทีชิลมากสบายๆลูน่าตอนนี้มีเลดแบนกับมีบูทด้วยก็คือวิ่งเริ่มเร็วแล้ว370แล้วนะตอนเนี้ยเป็นฮีโร่ที่พื้นฐานมูสปีดเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเร็วตอนนี้ก็กินยาเลือดเติมขึ้นมานะที่พกมาไว้เมื่อกี้นะวิ่งมาหาแอคลูซินบีมใส่ต่อแล้วมีจักรโดช่วยสโลไล่ตีแอคต่อแล้วหูยบวกกันในเลนแบบไม่หยุดทางแอคกลับมาเบอร์เซอร์เกอร์คอแต่เหมือนไม่น่ารอดนั่นแหละลูน่าตีโคตรแรงเลยขออีกทีนึงก็พอแล้วเรียบร้อยครับได้แอคไปแล้วไล่ตีปังหน้าต่อมีวีเวอร์มาช่วยตีด้วยทางปังหน้าหันมาเคลือบลูน่าแต่มีลูซินบีมได้อยู่และขอตีพลายอีกทีนึงได้ไหมล่ะและตีได้ด้วยนะเรียบร้อยดับเบิลคิวไปแล้ววิ่งเร็วจัดตามปังหน้าทันด้วยแม่ออกบูทมาอย่างคุ้มเลยและจักรโดเห็นฮีโร่ตายปุ๊บดีนาตัวเองกับป้อมทันทีเลยนะจะได้รีบกลับบ้านแบบไม่แจกเวลฝันตรงข้ามและไปเอาของมาเพิ่มเติมแบบเลือดเต็มมานาเต็มมาเล่นต่อตอนฝันตรงข้ามเกิดได้ด้วยทางแอคเข้ามาเผาหัวลูน่าและอุ้ยดีนาคลิปได้ด้วยว่ะทาง 2-3 เมื่อกี้ไม่ได้ล้านนะแต่เผาหัวแป๊บเดียวตอนนี้หมดละลูน่ายังไม่เจ็บมากและมีเมจิกวอน14ชาร์จ15ชาร์จแล้วก็ถือว่าเยอะมากนะคือแอคนี่เดเมจไม่พอแน่นอนลูน่าก็เลยเริ่มได้ของเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ได้เป็น power trade แล้วตีเร็วขึ้นอีกแล้วนะลูน่าได้ power trade เนี่ยกำลังได้ที่เลยเพราะมันตีเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและมี aura skill 3ด้วยทั้งแรงทั้งเร็วครับตอนนี้นี่ลูซมีมใส่แอคและสโลว์ใส่ต่อลูน่าโดนเผาหัวก็วิ่งออกมาจากคลิปนิดหน่อยไม่ให้โดนสะท้อนบ่อยๆนะแล้วก็วิ่งตีวิ่งตีวิ่งตีโอ้โหตีเร็วขึ้นตีแรงขึ้นและเรียบร้อยแอคตายไปอีกแล้วแอคสู้ลูน่าไม่ได้เลยนะโอ้ภาพนี้มันคืออะไรกันลูน่าฆ่าในเลนไป4ตัวเรียบร้อยแล้วมากับแจ็คเกโร่นี่ถูกตัวมากนะเวล5อัพสกิลลูน่าเบสซิ่ง3แต้มและวิ่งเข้าตีป้อมเลยนะด้วยโพสเทรด1อันนี้แหละก็ตีป้อมได้แล้วเลนบนทันทีที่เจ้าคอมมานเดอร์เนี่ยก็สภาพดูเหมือนไม่ค่อยต่างกับแอคนะแล้วอุ้ยสตอร์มวัฟมาซ้อนว่ะเจอเจกิโร่สโลว์แต่สตอร์มยังตีได้สตอร์มไม่โหดเลยด้วยอันติไล่ลูน่ามาแล้วโดนดูดีมากทางโซนสัมเวทเปิดมิจิวอนนิ่งเลือดขึ้นมาเยอะมากแต่ก็ไม่รอดตายอยู่ดีนะฮะหูสตอร์มมันมาแบบอย่างแรงแถมมีเพื่อนมาอย่างเยอะเจกิโร่พยายามสู้นะแต่ก็ฆ่าสตอร์มไม่ได้ฆ่าใครไม่ได้เลยนะเอาละเลนกลางฝั่งตรงข้ามเริ่มซ่าแล้วลูน่า 2-3 วาร์ปกับมาที่เลนพร้อมกับมอร์บิดมัสไอเทมที่ทำให้เราสามารถตีดูดเลือดได้ทำให้ลูน่าเนี่ยสามารถเริ่มฟาร์มป่าได้แล้วนะก็คือแทงคลิปป่าไปตีดูดเลือดคืนได้เลยและมีสกิล2มา1แต้มด้วยทำให้เริ่มตีหมู่ได้แล้วเช่นกันนะตอนเลนมันอันตรายแบบตอนเนี้ยเลนเริ่มอันตรายแล้วเพราะไอสตอร์มฝั่งตรงข้ามมันเริ่มวิ่งได้แล้วไงมันได้เวล6แล้วลูน่าเนี่ยสามารถสลับเข้าเลนเข้าป่าได้สบายๆเลยนะด้วยไอเทมตอนนี้นะสกิล2เนี่ยมูนเกรฟสังเกตมันตีชิงได้ทำให้การโจมตีของเรากระจายต่อไปได้ยังตัวถ่ายไปในแบบที่เดเมจมันเบาลงและสกิลนี้เนี่ยมันก็เพิ่งได้บัฟมานะทำให้มันลดเดเมจต่อชิ่งน้อยลงก็คือง่ายๆโดยรวมๆมันแรงขึ้นนั่นแหละนะแล้วพอตอนนี้เริ่มมีเพื่อนมาคือมีวีเวอร์มาเจโร่ก็อยู่ด้วย 2-3 เนี่ยก็เลยเข้ามาตีป้อมก่อนนะก่อนที่จะไปฟาร์มป่ามายืนซอยป้อมเหมือนมันเลยเนี่ยด้วยเดเมจจากออร่านี่แหละทำให้แครี่ตัวนี้สามารถหลบฟาร์มป่าก็ได้หรือไปบุกป้อมฝั่งตรงข้ามเพื่อกดดันก่อนก็ได้เช่นกันคือเปลี่ยนสไตล์เล่นตามตำแหน่งของเพื่อนได้นะแล้วเนี่ยพอศัตรูเริ่มมาเยอะก็แค่ถอยออกมานะวีเวอร์โดนเก็บตายไปแล้วลูน่านี่รีบเคลียร์คลิปเลนก่อนฆ่าคลิปเลนให้หมดและเอาจอไปมองที่ป้อมนะเผื่อจะวิ่งไปตีได้ป้อมมันเหลือเลือดนิดเดียวแต่ว่าแอคจะดีนายและดีนายได้เรียบร้อย ลูน่าวิ่งมาลูเซนบีม1ทีและตามแอคไม่ทันนะก็เลยรีบเคลียร์เลนแล้วกันเพราะสตอร์มมันไปโผล่กลางแล้วเลนปลอดภัยก็รีบตีไปเลยนะตีธรรมดาแบบรัวๆนะไม่ต้องหยุดแล้วนะแล้วมันก็ช่วยชิงไปด้วยได้เคลียร์1เวฟแล้ววิ่งย้อนทางกลับมาเพื่อฟาร์มป่าต่อหลังจากนี้คือช่วงฟาร์มแบบมันๆของลูน่านะไอเทมแค่นี้เนี่ยสังเกตดาเมจใส่คลิปป่ะก็ถือว่าพอได้นะวิ่งมาเจอดูนด้วยนะก็เก็บดูนแล้วก็ตีคลิปต่อไปพยายามตีตัวเลือดเยอะๆเนี่ยมันจะได้ชิงๆต่อตีปั๊บเดียวก็ตายทั้งกลุ่มเลยก็เดินวนไปวนมาแบบนี้แหละและเห็นแอคไกลๆนั่นในป่าฝั่งตรงข้ามมาลากคลิปเดินไป 2-3 วิ่งมากับวีเวอร์ด้วยนะเอาดิมาแย่งฟาร์มฝั่งตรงข้ามก็ได้นะโอ้โหนึกว่าจะวิ่งย้อนไปฟาร์มป่าตัวเองไม่นะเราเน้นเล่นแบบรุกด้วยนี่มีแมดเนสมาได้แล้วแล้วตอนนี้ลากคลิปป่าศัตรูมาฟาร์มแล้วสตอมโผล่มาดูดวีเวอร์ไว้มีปังหน้าโผล่มาด้วยโอ้โหลูน่าบอกเริ่มมันเริ่มเยอะนะแต่ว่า 2-3 ไม่ถอยวิ่งไปลูซิมใส่แอคและมันได้ตีเขาด้วยนะโอ้โหมีฮุดวิ่งกับเจกิโร่กำลังตามมาวูชแวกพลาดไปแต่โอ้โหลูน่าตีปังหน้าแป๊บเดียวเกือบตายปังหน้าโดนอันติฮุดวิ่งตายไปแล้วนะทางนี้ลูน่าครับเริ่มเห็นศัตรูมาเยอะก็ไม่ไล่ฮีโร่แล้วยิงคลิปป่าต่อด้วยทักซ์โผล่มาทาง 2-3 วิ่งหนีออกซ้ายก่อนในขณะที่ก็อยากฆ่าคลิปด้วยก็เลยตีคลิปให้หมดแล้วก็วิ่งมาฟาร์มป่าตัวเองต่อได้แมทเนี่ยเปิดปุ๊บตีเร็วขึ้นเลยนะตีเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นนะไอเทมชิ้นนี้ถึงจะโดนใบตัวเองแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะแพสซีฟมันยังติดอยู่แล้วลูน่าเนี่ยมันมีแอคทีฟสกิลเดียวแพสซีฟ2สกิลนะคือสกิลกดใช้แค่สกิล1อ่ะ
ป็นฮีโร่ที่เอาจริงเล่นอย่างง่ายเลยตัวเนี้ยเป็นแครี่ที่เล่นโคตรง่ายเลยก็ว่าได้เพราะแทบไม่ต้องกดสกิลอะไรเลยนะตีธรรมดาอย่างเดียวนะตีธรรมดาไปแล้วก็ไอ้สกิลเนี่ยมันคูลดาวน์น้อยด้วยมันก็กดมันอยู่นะเวลาลำแสงใส่หัวคนอย่างเงี้ยเนี่ยช่วงนี้หลังที่ไอจบพอดีเลยใครอยากจะเข้ามาเล่นโดตาใครที่เป็นมือใหม่เพิ่งเล่นช่วงนี้อะไรเงี้ยอยากเล่นแครี่เพิ่มผมแนะนำตัวนี้เลยนะเล่นง่ายจริงนะเนี่ยออกของออกตามนี้ได้เลยช่วงต้นเกมคือ power trade เดทแบนหนึ่งอันเป็นจิวอร์อย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้น manage farm ได้เลยนะ manage ก็กดเล่นคอมเดียวก็กดได้กดเลยตอนนี้เพื่อนๆก็แลกกันไปโอ้โหเลนกลางตายกันเยอะมากลูน่าฟาร์มคลิปป่าด้านล่างหมดปุ๊บวาร์ปไปบนเลยนะเพราะตอนนี้เลนมันว่าง2เลนไงไปโบกเลนกลางกันหมดแล้วเพื่อนตามถึง3ตัวลูน่าอย่างชิลเล่นคอมเดียวมาและเคลียร์คลิปไปต่อครับอัพสกิล2มา2แต้มแล้วตอนนี้สกิล3ก็อัพเต็มเลยด้วยเดเมจนี่โอ้โหอย่างเยอะเลยตอนนี้ตีที150อ่ะค่อยๆออกของมาเพิ่มทีละชิ้นนะตอนนี้ได้เบรดออฟอะไรดิตี้มาแล้วแล้วเวลากดแมสเนี่ยไม่จำเป็นต้องกดแค่เวลาตีคลิปอ่ะกดเพื่อเร่งความเร็วในการเดินก็ได้นะอย่างเมื่อกี้2-3กดตอนเดินมาที่คลิปก็กดเดินมาจนถึงเลยแล้วก็ฟาร์มด้วยการตีทำลายนี่แหละแล้วแมสเนี่ยมันคูลดาวน์เร็วอยู่แล้วก็แค่กดใหม่ก็ได้นะแบบนี้นะนี่ตีไปเลยยืนตีไปแอนเชียนมันตีเราแรงหน่อยลูน่าก็จะเลือดลดแต่พอมีแมสเนี่ยมันก็มีดูดเลือดเลือดก็เลยเด้งสู้มาได้นะเวลาตีคลิปก็ถอยๆหน่อยก็ได้เป็นฮีโร่ที่เอาจริงมันก็ไม่ได้ฟาร์มแอนเชียนง่ายเท่าบางตัวนะคือมันมีตัวที่ฟาร์มง่ายกว่าเนี่ยลูน่ามันก็ถือว่าง่ายระดับนึงก็เลยบอกว่ามือใหม่เล่นได้นะไม่ต้องใช้สเต็ปอะไรเยอะในการฟาร์มแล้วมีคนสแต็กคลิปไว้ให้ด้วยอย่างชอบนะฮะโหตีกระจายหมดตัวนี้อัพมา3แต้มแล้วมันเริ่มกระจายเยอะแล้วแล้วมันชิ่งไปชิ่งมาระหว่าง2ตัวก็ได้ด้วยนะเวลามีศัตรูอยู่2ตัวเนี่ยดาเมจโดนมันจะแรงขึ้นเพราะมันก็ไปประมาณกันตัวละหลายๆครั้งเงี้ยแหละยิงฟาร์มยิงไวนะบอกเลยตอนนี้เวลก้าได้สกิล2อัพเต็มพร้อมกับยาฉะมาได้สเต็ตอจิเพิ่มตีเร็วขึ้นอีกนะฮะเนี่ยมันขึ้นเยอะนะมันกว่าช่วงเวล5เยอะแล้วเดี๋ยวจะมันกว่านี้อีกไม่ต้องห่วงเนี่ยวิ่งจากคลิปแอนเชียนกลุ่มนึงไปหากลุ่มนึงตรงนี้เนี่ยเป็นฟาร์มมิ่งแพทเทิร์นที่ฮิตมากในฝั่งเรเดียนแผ่นนี้นะก็คือช่วงประมาณ10นาทีเนี่ยจะมาอยู่แถวๆเนี้ยเนี่ยป่านี้กลุ่มนี้ใช่มั้ยแล้วก็ตรงนี้แล้วก็วิ่งมาตรงนี้ประมาณ3กลุ่มนี่แหละวนไปวนมานะเพราะเป็นกลุ่มที่เงินเยอะมากแล้วก็ถ้ามีจังหวะสแต็กเองได้เนี่ยก็สแต็กเองได้ไม่ยากด้วยเลนกลางวุ่นวายมากตอนนี้2 3มีการวิ่งมาแจงครอบจังหวะนี้นะวิ่งมาถึงไฟล์และสตอมกำลังดูดจักรโดอยู่ลูน่าวิ่งมาตีสตอมแล้วเอาโดนดูดเองซะงั้นลูน่ายืนตีสตอมต่อแล้วโอ้โหสตอมเจ็บมากปักหน้าวิ่งมาระเบิดลูน่าลูน่าต้องวิ่งหนีแล้วโดนดูดเลือดไลฟ์เดชนะเกือบตายเหมือนกันโอ้โหวิ่งมาแจมแต่ว่ายังฆ่าไม่ค่อยได้อะคือสกิลก็ไม่แรงหรือเซบีบอัพมาแต้มเดียวแต่สุดท้ายสตอมตายอยู่ดีนะเจอวีเวอร์วิ่งมาเก็บด้านหลังแปลว่าเดเมจที่ 2-3 ไปยิงไว้เมื่อกี้น่ะก็ไม่เสียเปล่าแล้วตัวเองเนี่ยก็วิ่งมาดูดเลือดคลิปป่าต่อนี่แหละก็ยังไม่ได้พร้อมไฟต์เต็มตัวขนาดนั้นนะด้วยความที่อัพสกิลมาฟาร์มล้วนๆเลยแล้วก็ไอเทมก็ยังไม่ได้มาเยอะด้วยแต่ก็วิ่งไปแจมได้มีการวิ่งมาฟาร์มป่าฝั่งตรงข้ามที่มีวอร์ดของทีมตัวเองอยู่นะค่อนข้างปลอดภัยนะครับตรงนี้เพื่อนอยู่เยอะแล้วมีวอร์ดเต็มป่าไปหมดเลยทาง 2-3 ฟาร์มยาวๆจนตอนนี้ได้เงินพอซื้อเมนต้าเรียบร้อยเลยนะครับ14นาทีครึ่งเนี่ยเมนต้าโผล่มาปุ๊บกดแยกร่างทันทีเอาดั้งแยกวิ่งไปฟาร์มต่อเลยนี่แหละเทมที่สามารถเร่งคนเดียวการฟาร์มดูหน้าได้อีกเพราะว่าดั้งแยกเนี่ยมันมีสกิล2ด้วยตีกระจายได้นะมาดูดั้งแยกกันดีกว่าวิ่งมาดาเลนแบบชิวๆนะเนี่ยตี2ตัวคงจักหมุนไปได้ลัดหมดเลยนะเนี่ยนี่ได้ลัดหมดเลยแล้วก็เอาดั้งแยกดันป้อมแต่นี้ด้วยตัวจริงก็มาฟาร์มต่ออีกจุดหนึ่งนี่แหละเมนต้าเนี่ยเหมาะมากกับลูน่าช่วงนี้นะคือได้สเตตดีมากแต่เร็วขึ้นเยอะแล้วก็ดั้งแยกก็เก่งด้วยในการฟาร์มอย่างไรก็ตามตอนนี้ทีมเรเดียนอยากไฟนะถึงแม้จะเพิ่งเสียจักรโดไปก็ตามฮูดวิงวิ่งเข้าไปในป่าไปหาคนเฉยเลยและไปเจอปังหน้าก็วิ่งมาดุมปังหน้ากันนะนี่เปิดบูชแวกจับแล้วฮูดวิงชาร์ตติใส่ปังหน้าตายไปแล้วแต่โดนไล่คืนมาจากทีมใดที่มาเยอะมากลูน่ามีการวิ่งมาช่วยสกิลหนึ่งใส่มวยต้าทีนึงและเก็บบอลเตี้ยดูนได้ด้วยนะ 2-3 นะวิ่งมาโฉกดูนไปแล้ววิ่งหนีเลยเนื่องจากเพื่อนโดนเก็บตายหมดเลยนะทั้งฮูดวิงและดิเจคอมมานเดอร์ตายคู่ไปเรียบร้อยแล้วเพื่อนตายไป3คนลูน่านี่บอกยังฟาร์มไม่เสร็จเลยอย่าเพิ่งรีบไปไฟสิเพื่อนวิ่งเข้าคลีปป่าต่อในขณะที่อิลูชั่นกระดานเลนกลางไปนะฮีโร่ซานนี้เนี่ยก็อยากจะฟาร์มให้เร็วสุดนั่นแหละเพราะมันเกิดมาเพื่อฟาร์มให้เร็วกว่าศัตรูนะเวลามีสกิลตีชิงๆอย่างเงี้ยแบบเซเวนลูน่าแบบเนี้ยเล่นเหมือนกันเลยมีดูซ่าสไตล์เนี่ยก็คือฟาร์มให้เงินเยอะกว่าเขาแล้วค่อยไปบวกถามว่าห้ามบวกเลยหรือเปล่าก็ไม่ถ้าเกิดไฟมันได้เปรียบวิ่งไปแจมแล้วได้ป้อมต่อเงี้ยก็สามารถทำได้แต่โดยรวมๆนั้นเนี่ยตีครีปก็จะเหมาะกว่านะเพราะว่ามันได้เงินได้เวลเร็วกว่าด้วยซ้ำเร็วกว่าไปฆ่าฮีโร่ด้วยซ้ำนะบางทีนะเพราะมันฟาร์มเร็วจริงพวกเนี้ยเนี่ยดูดิโอ้โหครีปตายเป็นแบบอย่างไวอย่างเงินโบดูว่าแล้วล่างแยกเนี่ยก็สดกับแอนเชนครีปได้เลยนะล่างแยก2ตัวนะตีแอนเชนครีปได้นะแต่ว่าเอ้าเกือบทันเกือบทันเมื่อกี้มันจะได้1ตัวต้องมีของเยอะนี่นิดหน่อยและแล้วตอนนี้เพื่อนเริ่มโดนฆ่าตายมากกว่าที่ได้ฆ่าศัตรูแล้วลูน่าเนี่ยกำลังฟาร์ม BKB อยู่เพิ่งได้คอสมาอันเดียวเองขออีกแป๊บนึงนะ BKB สำคัญมากสำหรับลูน่าโดยเฉพาะในเกมนี้ที่มีทั้งสตอมทั้งเมตาและปังหน้าด้วยจิกิโดก็โดนสตอมเก็บตายไปตัวนึงเหมือนทีมดานเนี่ยจะเป็นไลฟ์อัพที่เปิดไฟเก่งกว่านะลูน่าตอนนี้เนี่ยก็มีทาเลนต์เวล10มาด้วยนะครับทำให้สกิล2เนี่ยมันลดเดเมจต่อชิ่งน้อยลง
ก็คือมันชิ่งแรงขึ้นนั่นเองนะว่าง่ายๆนะเทคนิคการเล่นช่วงกลางเกมก็ประมาณนี้เลยนะฟาร์มเมนต้ามให้ได้แล้วก็เปิดรังแยกฟาร์มรัวๆตัวจริงเนี่ยก็ฟาร์มในที่ปลอดภัยกว่านั่นเองเอารังแยกไปตีหน้าป้อมศัตรูเลยก็ได้นะเวลาตีป้อมเนี่ยมันก็ชิ่งมาหาคลิปด้วยเนี่ยก็ดันป้อมต่อไปตัวจริงนี่อยู่ป่าขอมแบบด้านซ้ายแบบไม่หยุดวิ่งมาตี2ตัวที่เหลือจากครั้งเมื่อกี้นะมันก็มีไอเทมคลิปป่าเป็นไอสเปเชียลิสต์อาร์เรย์ซึ่งดีมากในทีเนี้ยบวกสเตตบอดเมจเยอะมากฮีโร่ตีใกล้บางตัวยังเอามาถืออ่ะผมคิดว่าแผ่นหน้าเนี่ยไอเทมคลิปป่าชิ้นเนี่ยมีสิทธิ์โดนเนิร์ฟเยอะมากนะเพราะตัวตีกายมันตีกระจายได้ด้วยแล้วลูน่าเนี่ยมันก็กระจายในกระจายอีกทีนึงและเอาตัวนี้มีไฟกันว่ะสตอมเกือบตายแต่หนีไปได้นะโดนดูเอลแต่ว่าเดเมจไม่พอทางแอคโดนแข็งอยู่ลูน่าวิ่งมาลูสมิม1ทีและตีธรรมดา1ทีเหมือนกันได้แอคไปสตอมนี่เกือบตายโดนเอตอสเรียบร้อยวีเวอร์วิ่งทะลุไปได้คิวสตอมด้วยนะเอาดินี่ๆๆนี่ไงเวลาเห็นเพื่อนชนะไฟแบบนี้สังเกตลูน่านะก็มูฟมาช่วยเพื่อนด้วยนะและดันป้อมต่อได้เลยทางทัสมีการกดสโนว์บอลถึงเวลาลูน่าโดนเครื่องตัวลูเซนบีมหยุดไลท์เดนได้น้ำชิวๆนะไลตีปักหน้าต่อแล้วกดอีคิปใส่ไปเลยทักโดนอีคิปตายไปแล้วลูน่าไม่ใช่ปักหน้าก็โดนเหมือนกันพยายามเคลื่อนตัวเองแต่โดนอีคิปลงหัวแล้วรัวตายเช่นกันดับเบิลคิวไปแล้วน้ำอันตีอย่างงามนะจังหวะนี้เป็นการสุ่มลงลูเซนบีมใส่หัวศัตรูรอบๆแบบรัวๆปักหน้าโดนไป 2-3 ดอกเลยเมื่อกี้นะโอ้โหแล้วตอนนี้เนี่ยเวลาในการสุ่มมันประมาณสักนานอยู่นะเนี่ย4กว่าวิเมื่อกี้โอ้โหกดไปปุ๊บเนี่ยโดนทักตายไปก่อนเลยแล้วก็มาโดนปักหน้าต่อด้วยนะมันจะสุ่มใส่หัวศัตรูโดยที่ศัตรูตัวนึงเนี่ยจะโดนได้สูงสุด5ครั้งก็แปลว่ายิ่งศัตรูอยู่เดียวๆแบบไม่ค่อยมีคลิปอะไอ้อีคลิปส์เนี่ยมันจะคุ้มมากแต่ถ้าเกิดกดกลางสุ่มคลิปบางทีมันจะไปสุ่มใส่คลิปก่อนก็จะไม่ค่อยคุ้มขนาดนั้นนะก็เป็นอันติดาเมจเวทแบบทรงพลังที่แครี่อย่างดูหน้าเนี่ยมีก็ทำให้สู้ช่วงกลางเกมได้ดีขึ้นแต่ก็ต้องแลกกับเลทเกมที่บางทีอีคลิปส์มันก็จะไม่ได้แรงขนาดนั้นแหละบางทีตีธรรมดาแรงกว่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่มีก็ดีกว่าไม่มีใช่มั้ยทีนี้ลูน่าครับก็ได้ BKB มาแล้วด้วยเอาละเมนต้า BKB นะสังเกตเป็นของป้องกันตัวซะเยอะนะในช่วงนี้กันตายไว้ก่อนสำคัญที่สุดแล้วค่อยไปเอาดาเมจเพิ่มทำไมต้องออกของกันตายเพราะแบบนี้เลยฟังๆอยู่โดนแอคบิ๊กมาคอนะแล้วสตอมพุ่งมาชนต่อแล้วดูดสายด้วยทักบิ๊กมาต่อยอีกทีนึงโอ้โหกด BKB ยังตายเลยนะไม่ไหวจริงๆนะโดน 3-1 1ไปวิงว้าวมาจะแก้แค้นให้ธนูใส่แอคไปแต่มีทักซ้อนด้วยสโนว์บอลและพุ่งเข้ามาหาทูดวิงด้วยกลายเป็นทูดวิงโดนคอต่อยตัวนึงและตายตามไปด้วยนะโอ้โหแอคต่อยไป2ตัวดับเบิ้ลคิวเรียบร้อยหายทั้งแคดี้ทั้งมิดเลยทีมไดช็อตเปิดจังหวะนี้โหดมากๆนะแอคโผล่มาแบบสะดุ้งอะเมื่อกี้นี่แหละปัญหาหลักของลูน่าเลยคือตัวมันไม่หนานะต่อให้ของเต็มเนี่ยตัวก็ไม่หนาสู้ฮีโร่ไซส์สเต็งหรือยูนิเวอร์แซลไม่ได้เลยนะแมนต้าพีคีบียังไม่พอเลยแผ่นนี้เนี่ยลูน่าก็เลยมีเครื่องมือหนึ่งในการเพิ่มความอึดที่ทำให้ลูน่าเนี่ยอยู่ในเมตาได้มากขึ้นนั่นก็คืออะคาเดมชาร์ดอันใหม่นั่นเองนะสามารถกดสกิลชิ่งอันนี้ได้นะมูนเกรฟอันนี้เนี่ยเพื่อสร้างโลกกงจักรขึ้นมารอบตัวจะมีกงจักร4อันมาหมุนรอบตัวโดยที่จะลดได้เหมือนที่เราได้รับมาถึง 25% เป็นเวลา7วินะครับคือเอาง่ายๆกดแล้วเหมือนได้โล่แล้วกงจักรเนี่ยปั่นคนได้ด้วยนะคือถ้าวิ่งเข้าไปชนคนได้กงจักรเนี่ยทำได้เหมือนใส่เขาถึง 75% นะซึ่งก็ใช้ได้ก็เรียกได้ว่าได้ทั้งรู้ทั้งรับเลยเนี่ยเจอทัสปุ๊บลูเซนบีมใส่ขอบคุณมากที่เขาทวินเกตมาทางทัสกดสโนว์บอลถึงเวลาเปิดมาปุ๊บโดนไฟเผาตายไปแล้วนะสตอมมาดูดลูน่าแต่ว่าอ๋อไม่มีเพื่อนมาพุ่งหนีไปละลูน่าวิ่งตามเพื่อล่าสตอมต่อมีฮุดวิ่งถูกต้นไม้หาด้วยแต่ก็หาไม่เจอนะมันหายากนิดนึงก็ไม่เป็นไรได้ทักตัวเดียวลูน่าได้ชาร์จมาได้ BKB มาก็อึดกว่าเดิมก็พร้อมไฟมากกว่าเดิมนิดนึงละเอาอิลูชันไปดาเลนและเข้าโดชานกันเลยนะมีวีเวอร์ช่วยลดก่อนโดชานให้ลูน่า 2-3 ตอนนี้หน้าที่คือตีโดๆไปตีโดชานไม่ค่อยเก่งนะเทียบกับแครี่บางตัวนะลูน่าเพราะว่ามันสกิล2ไม่ทำงานไงไม่สามารถชิ่งไปชิ่งมากับโดชานได้ก็ใช้เวลาตีสักพักหนึ่งนะแต่ทีมไดก็ไม่ได้มาแย่งอะไรและลูน่าก็ตีโดชานจนตายแล้วได้เอจิไปเรียบร้อยแล้วเอาละเกมยังสูสีอยู่นะทีมได้เงินนำแต่ว่าทีมไรเดียนได้เอจิตมาเล่นลูน่าเปลี่ยนเลนเลยเข้าทวินเกตไปด้านบนเลยครับเพื่อไปด้านบนต่อนะตอนนี้คลิปเลนบนน้ำมันลึกมากในขณะที่ทิ้งอิลูชันไปด้านล่างด้วยคือการปล่อยอิลูชันในเกมนี้ 2-3 เนี่ยไม่พลาดเลยแม้แต่วิเดียวนะคือแมนต้ามานี่คือใช้เลยกดอย่างคุ้มอ่ะได้เลนเสร็จฟาร์มป่าต่อวิ่งมาตัดคลิปเลยและมีการคุมอิลูชันด้านล่างด้วยนะให้วิ่งตามเลนไปลูน่าเวล16สกิลเต็มหมดเรียบร้อยแล้วได้ทะเลลดคูดาวลูเซนมีมาอีก2วิเหลือ4วิเท่านั้นนะคือตีธรรมดาไปด้วยและปล่อยลำแสงพระจันทร์ใส่หัวศัตรูได้ด้วยนะนี่ผสมผสานระหว่างเดเมจเวทและเดเมจกายภาพนะอย่างเช่นปักหน้าเนี่ยก็โดนเดเมจคาเคลือบเขียวได้และที่ดีมากของลูเซนบีมคือมันมีมินิสตันน่ะมันสามารถหยุดอะไรอย่างเช่นไลฟ์เดรนได้ด้วยนะเวลาปักหน้าดูเลือดเนี่ยก็กดใส่หัวไปเลยนะแบบไฟก่อนหน้านี้นะแล้ววิ่งมาโผล่มาตีป้อมแตกไปละคือเวลาลูน่ามีอจิตขึ้นบ้านเนี่ยการไม่ง่ายนะเพราะต้องเปิดลูน่าก่อนลูน่ามันมี2ชีวิตไงแล้วแน่นอนว่ามีเพื่อน4คนซ้อนหลังลูน่าแน่นอนฮะเนี่ยเริ่มเร่งเครื่องแล้วตอนนี้ลูน่าปล่อยอิลูชันไปหน้าบ้านศัตรูเลยและดันเลน2เลนพร้อมกันฮะแล้วมีเพื่อนมายืนซ้อนหลังอยู่แทบทั้งทีมเลยเนี่ยวิ่งโผล่มากลางตีแป๊บเดียวคลิปตามหมดเลย
และเงินก็ยิ่งเร็วขึ้นด้วยนะตอนนี้เงิน1แบบนำห่างมูเอต้าฝั่งศัตรูเนี่ยมากขึ้นไปแล้วนะเน็ตเวิร์ค 17,000 กว่าคือถึงเกมจะเล่นไม่ได้ง่ายมากนะคือฝั่งศัตรูมันเปิดเก่งมากเลยแต่เกมนี้ 2-3 สเวนเนี่ยก็ฟาร์มอย่างไวนะวิ่งโผล่มาเลนบนยิงครีปต่อเนี่ยวิ่งไปวิ่งมา2เลนและเหมือนจะหาจังหวะขึ้นบ้านอยู่แล้วตลอดเวลาเลยด้วย 2-3 ลูน่าเล่นไวจริงวิ่งขึ้นบ้านพร้อมเงินเก็บ 2,500 นะฮะไม่รอไอเทมใหม่ด้วยซ้ำมาน่าวิ่งมาถึงเวลาด้วยการเคลือบเขียวลูน่าพยายามจะตีบ้านแต่ตีไม่ได้อยู่ดิจิคอมมานเดอร์เข้าไปลึกโดนทักสตอยและมวยต้าวิ่งมากดนาตียิงดิจิคอมมานเดอร์ตายไปแล้วนะแอคบลิงมาคอยอย่างสวยด้วยแต่ลูน่าเปิดคิบีทันก็เลยไม่ตายแล้วเปิดอีคิมสวนไปป่าป่าป่ามวยต้าตายไปแล้วแล้วไล่ยิงหัวแอคต่อด้วยลำแสงพระจันทร์ลงปังปังปังเนี่ยแต่แอคมีบีคิบีก็เลยไม่ตายเช่นกันลูน่าตายไปก่อนน้ำเสียจิตไปนะเอาละรอเกิดชีวิต2และแอคหายไปเอาฆ่าแอคไม่ได้นะแอคมันเหมือนมีทักเซฟอยู่หรือเปล่าหายไปแล้วด้วยนะลูน่าพยายามตีป้อมต่อแต่เขามีอมตะป้อมอยู่โอ้โหเอาไม่ได้วะทีมได้อย่างเหนียววีเวอร์ก็เริ่มโดนไล่แล้วก็วิ่งหนีออกมานะทางลูน่าตอนนี้ไม่มีเอจิตไม่มีอีคลิปและไม่มีบีชีบีด้วยอันตรายมากๆก็เลยต้องถอยมาเช่นกันและเซนนิกพึ่งมานะเป็นไงโอ้โหถ้าเป็นปกติเนี่ยคือรอของชิ้นนี้ก่อนขึ้นบ้านแน่นอนเพราะเซนนิกมันเก่งขึ้นเยอะนะเลือดเพิ่มขึ้นเยอะมากแต่เมื่อกี้เนี่ยลองขึ้นบ้านก่อนนะแบบเล่นไวอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่สำเร็จนะแต่อย่างน้อยก็ได้ค่าแครี่ศัตรูไปก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นตอนนี้เวล18แล้วด้วยนะก็ได้อันติแต้ม3มาแต่ว่าคูลดาวน์อยู่25นาทีผ่านไป 2-3 สเวทแบกเน็ตเวิร์คของทีมคนเดียวอย่างแท้ทรูนะดิจิคอมมานเดอร์เน็ตเวิร์คยังไม่ถึง 10,000 เลยฮูดวิงนี่ต่ำกว่านั้นอีกลูน่ารวยอยู่คนเดียวนะและ2ทีมตอนนี้เงินรวมเท่ากันนะโอ้โหบ้าบอมากและไอเทมตอนนี้คืออย่างอึดของการตายนี่แทบจะ3ชิ้นละเนี่ยแมนต้าเซนนิก BKB เนี่ยจะตายยังไงมีดูดเลือดด้วยแล้วมีอานิมฉาลดเดเมจที่ได้รับด้วยนะแล้วฮูดวิงโดนเก็บไปฮูดวิงมิดโดนเก็บอย่างไวทีมดาเริ่มบุกสวนมาแล้วทีมเรเดียนตอนนี้อันตรายมากพยายามเล่นในวอร์ดตัวเองอยู่นะคือยืนในเนินตัวเนี้ยที่มีวอร์ดปักอยู่ไม่ยอมถอยไปไหนเลยถ้าเขาเข้ามาในวอร์ดเนี่ยโดนชวนทะเลาะแน่นอนนะตอนนี้อีคิปคูดามาพอดีและทุกอย่างพร้อมด้วยนะของลูน่านะแต่ทีมดาก็เล่นดีมากคือไม่โผล่มาตรงวอร์ดนี้เลยนะแล้วไม่โผล่ไปที่ไหนเลยด้วยทีมเรเดียนที่เหลือ4คนที่อยากจะไฟท์เนี่ยก็เลยไม่สำเร็จในการหาไฟท์ทางลูน่าตอนนี้เปิดอิลูชันดันเลนต่อไปนะทีมดาก็เหมือนจะรู้เหมือนกันว่าไฟท์กับลูน่าตอนนี้เนี่ยไม่น่าจะดีนะรอเปิดจังหวะที่เปิดได้ดีกว่าถ้าเกิดไฟในเวลาที่เขาแบบเหมือนจัดตำแหน่งรอเราอยู่แล้วอ่ะมันจะหาซัพพอร์ตยากนะเจอแต่ลูน่าตัวเดียวก็ไม่น่าจะฆ่าได้อะไรเงี้ยนะลูน่าก็เลยโผล่มาจากจุดซุ่มเมื่อกี้ออกมาฟาร์มป่าทั้งป่าต่อเพื่อเล่นของชิ้นต่อไปด้วยนะเพราะแน่นอนตอนนี้น่ะเกมมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะรวยตัวเดียวถ้าตามเมื่อไหร่เนี่ยจบเลยเหมือนกันลูน่าตัวนี้นะเอาอิลูชันไปตัดคลิปด้านล่างตัวเองยืนตัดคลิปตรงกลางนะไม่ให้ทีมไดออกจากบ้านไปไหนเลยแต่ถ้าตามเนี่ยก็การเงินก็ยังไม่ไหลกลับมาอยู่ดีขนาดยืนหน้าบ้านขนาดนี้นะสงสัยเพราะลูน่าแย่งฟาร์มเพื่อนหมดเมื่อตอนนี้โอ้โหคลิปที่เหลือคลิปเลนเนี่ยไม่เหลือให้ลูไม่เหลือให้ตัวอื่นเลยลูน่าเก็บหมดเลยทีนี้วิ่งมาตีป้อมและซ้อมพุ่งมาดูดไปหนึ่งทีเอ้าโดนดูดว่ะแต่มีไอซ์ผ่านจากกิโลมาซ้อนเลยนะเนี่ยไอซ์ผ่านผ่านตัวเลยแอคบลิงมาก็จะโดนแข็งก่อนถ้าไม่กดบีคีบีนะทีนี้ลูน่าตอดป้อมนี้หน่อยแล้วก็ถอยออกมาด้วยความอึดนะก็ค่อยมาดูเลือดคืนหรือมีเพื่อนเนี่ยกดเอิร์นออฟชาโดฮิลให้ด้วยเวลาผ่านไปทีมเรเดียนยังคงยึดป่าสามเหลี่ยมของทีมได้อยู่ลูน่าเดินฟาร์มทั้งป่าจนใกล้จะได้บัตเตอร์ฟลายเต็มที่แล้วแต่ยังไม่ได้นะเหมือนไฟก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้สนิทนั่นแหละและเห็นแอคโดนใบพอดีลูน่าก็เลยวิ่งมาช่วยเพื่อนและอยากได้ป้อมเทียร์2ด้านล่างนี้มากแล้วนะก็เลยวิ่งมาลูซามิมใส่หัวแอค1ทีแล้ววิ่งย้อนมาตีป้อมด้วยเจอเมตาเดชช็อตดันเข้ามาโอ้โหดันมาหน้าป้อมดันโคตรสวยแล้วเจอเมตาอันติยิงเกือบตายลูน่าบีคีบีมันต้าวิ่งหนีอย่างไวแต่โอ้โหมันเจ็บเกินไปอ่ะแล้วซอมพุ่งมาด้วยนะลูน่าตายจนได้นะเมตาตามมายิงทันเรียบร้อยโดนเก็บไปเพื่อนที่เหลือก็แตกแถวสิกระจัดกระจายหนีเลยนะเพราะลูน่าตัวหลักตายไปก่อนนะดีนะจะกินโลไอผ่านสวยก็เลยแยกย้ายไปวาร์ปกลับบ้านกันได้นะเนี่ยต่างคนก็ต่างวาร์ปหนีเลยฮูดวิ่งมามุมนี้ดิจิคอมมานเดอร์ครับไปอีกมุมนึงนะจะกินโลก็มาอีกมุมนึงก็รอดมาได้ทั้งหมดก็เลยทำให้30นาทีผ่านไปทีมดายเงินนำไป 4,000 เรียบร้อยแล้วถึงแม้ลูน่าจะเงินหนึ่งก็ตามนะแล้วสามารถยืนตีทอมเมเตอร์คนเดียวได้ด้วยด้วยอาการิมฉาดนั่นเองที่ลดเดเมจเข้ามาถึง 25% นะก็เลยตีไหวไม่งั้นเมื่อกี้เนี่ยมีสิทธิ์โดนสะท้อนตายไปแล้วแล้วก็ฟาร์มป่าต่อด้วยซาดานิกเดียงเลือดกลับขึ้นมานะก็ต้องเอาบัตเตอร์ฟลายมาให้ได้แหละไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวซ้ำรอจังหวะเมื่อกี้แต่สุดท้ายเนี่ยมีบัตเตอร์ฟลายจังหวะเมื่อกี้ก็อาจจะไม่รอดนะเพราะเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้แบบยิงเดเมจไม่พอแต่ว่ามันอึดไม่พอนะโดนเมตาบีคีบียิงสวนมาโอ้โหเจ็บมากอะลูน่า 2-3 เดินฟาร์มเพิ่มเติมมาจนตอนนี้ได้บัตเตอร์ฟลายมาถือมาจนได้นะครับแล้วก็วิ่ง 20มาพร้อมกันเลยด้วยก็คือมีทาเลนต์ฝั่งขวาเพิ่มมาอีกได้ลูซามีนแบบยิงกงจักรได้นะครับถึง2อันนะก็คือทุกครั้งที่ปล่อยสกิล1เนี่ยมันจะตีธรรมดาเพิ่มไปด้วยนั่นเองนะทำให้สกิล1แรงขึ้นตอนนี้เนี่ยก็เหมือนจะพร้อมแล้วคือไอเทมใหม่มาได้ทาเลนต์ใหม่เงินยังโดดอยู่ด้วยซ้ำนะทีมไดเกมนี้ก็บอกเลยไม่น้อยหน้าได้โดชานไปด้วยในจังหวะนี้มวยต้าเก็บเอจิตไปแล้วนะครับทีมเรเดียนเห็นดังนั้นเนี่ยก็แทนที่จะถอยไม่นะเหมือนเขารู้ว่าดาฟเนี่ยต้องเล่นเกมไวเพราะเป็นฮูดวิงมิดเป็นอะไรเงี้ยที่เหลือก็จนหมดทุกตัวเลยเกมนานไม่น่ารอดกลายเป็นจะไปไฟเขาแบบทรูเอจิตซะงั้นนะ
คือเขาเพิ่งได้เอจิตไปอ่ะแต่ว่าเนี่ยมาออร่างกันแล้วแล้วขีดเส้น3เส้นในแบบกาจะดันเลนไปขึ้นบ้านศัตรูตอนนี้เลยนะเหตุผลหนึ่งที่พอเข้าใจได้ก็คือทีมเรเดียสเนี่ยมั่นใจในทามมิ่งนี้ของลูน่ามากๆนะที่มีบัตเตอร์ฟลายอันใหม่มากับทาเลนต์เวล20นั่นแหละก็เลยออ5มาเลยหวังว่าจะไฟชนะแบบทะลุเอจิตไปเลยนะครับแล้ววิ่งมาเจอเมต้าตัวแรกเอาหวานแล้วลูซามีไปก่อนเลยมีเก็บเนี่ยจับด้วยลูน่าวิ่งตามมากะจะยิงมีฮุดวิ่งมุ้ยแฝกแต่ว่าไม่โดนนะเขาพีเคพีก่อนดูเอลมาจากดิจิมันเดอร์แต่ว่าลูน่าช่วยตีไม่ได้มีแอควิ่งมาคำไว้ต้องหนีแอคมาก่อนนะเมต้าไม่ตายเดินมีทักซ้อนอยู่ดิจิมันเดอร์โดนเมต้ายิงสวนและโดนแอคครับวิ่งมาต่อยสับตายไปเองลูน่าครับอีคิมสวยจัดเมต้าพีเคพีหมดพอดีคุณลำแสงลงหัวรัวๆเมต้าตายไปเลยเหมือนกันนะรัวมากเมื่อกี้แต่ว่าเขามีเอเจนต์นะสิก็ต้องวิ่งหนีสตอร์มมาแล้วตัวเองพีเคบีก็หมดเหมือนกันสตอร์มตามมาแล้วดูดลูน่า 2-3 โดนทักสโนว์บอลอัดอีกเอ้าตายจนได้นะไม่มีเอจิตเหมือนเขานะเจสิโกวีครับตายไปทีนี้จักรโดจะวาร์ปหนีเลยรอดไหมรอดไปได้นะอย่างดีทีมเดนตายแค่2ตัวที่เหลือหนีไวมากและก็แพ้ไฟไปอีกครั้งหนึ่งนะแลกกับเอจิตของทีมใดครั้งที่แล้วยังไม่เท่าไหร่แต่ครั้งนี้วิกฤตใช้ได้ครับเงินตามเกือบหมื่นไปเลยนะเพราะเมื่อกี้เนี่ยก็โยนไปเยอะอยู่ลูน่าพอไม่ได้ฟาร์มเนี่ยการเงินก็ดรอปไปเยอะครับแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยมันยังเงินหนึ่งอยู่นะทำได้ไงวะเนี่ยโอ้โหตายติดๆกันเงินหนึ่งอยู่แต่ว่าที่เหลือไงคือเพื่อนที่เหลือในเงินไม่มาเลยลิจิคอมมานเดอร์นี่คือจนเหมือนซัพพอร์ตฝั่งศัตรูเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยลูน่าไม่แบกก็คือไม่มีใครแบกแล้วครับสถานการณ์ดูค่อนข้างสิ้นหวังนะแต่ลูน่าเนี่ยก็ฟาร์มต่อไปเพราะเราจะพลิกเกมได้ก็ด้วยพลังไอเทมเรานี่แหละแล้วก็จังหวะที่เป็นใจของเพื่อนสักนิดสักหน่อยแน่นอนเดเมจต้องแรงกว่าเดิมเพราะว่ายิ่งเกมตามเนี่ยแล้วยิ่งเราไม่มีเดเมจแล้วก็ฆ่าเขาไม่ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเรามีเดเมจเนี่ยจังหวะเราดีๆเนี่ยเราอาจจะฆ่าเขาได้ไม่ได้การันตีนะแต่ว่ามันมีโอกาสมากกว่าถ้าเราเดเมจแรงเข้าไว้ก่อนนะคือส่วนใหญ่จะเห็นว่าทีมที่นำกับทีมตามเนี่ยทีมตามมักจะเป็นทีมที่ออกดีไวเสมอนะเพราะว่าทีมนำมันไม่ได้ต้องการเดเมจหรอกจริงทีมนำมันแค่เอาตัวบดๆเข้าไปอ่ะมันก็สามารถชนะได้นะเพราะเดเมจมันมีอยู่แล้วจากอื่นๆที่ไม่ใช่ไอเทมก็มีอะไรเงี้ยเพราะมันนำมาไงแต่ทีมตามนี่แหละที่มันต้องออกของพวกเนี้ยพวกคลีพวกดีไวอะไรพวกเนี้ยนะปัญหาของลูน่าช่วงท้ายเกมคือมันเป็นฮีโร่มิติเดียวที่ไม่มีความหวือหวาอะไรเลยนี่แหละนะก็คือได้แค่เมนต้าอะไรแบบเนี้ยแล้วรอคูดาเมนต้าค่อนข้างนานด้วยไม่สามารถส่งอิลูชันดันได้ตลอดเหมือนเทเลเบทหรือนาการนะหรือบลิงก์หนีก็ไม่ได้แบบแอนติเมทอย่างเงี้ยก็ทำไม่ได้มีบลิงก์ก็ไม่ชอบออกเพราะออกมามันไม่ค่อยช่วยนะลูน่ามันชอบยืนกลางๆวงนานๆมากกว่าแต่ก็ออกของมาช่วยอื่นมันก็ไม่ค่อยอื่นดูดีอ่ะอย่างที่เห็นในเกมนี่แหละนะนี่แหละปัญหาของลูน่ามันเลยชอบจบเกมไวเพราะออร่าเดเมจมันมีผลมากช่วงกลางเกมนะช่วงเลทเกมมีผลน้อยลงแล้ววิ่งอยู่เจอแอคโผล่มาพีคีบีกับแมนต้าทันนะโดนเป็นเบอร์สร้อนไปแต่ไม่ตายสู้ได้อยู่เพราะเขามาตัวเดียวยังพอไหวนะโอ้โหแอคนี่ก็กล้ามากมาเปิดคาบ้านเลยทีนี้ทีมไรเดียนครับก็วิ่งไล่อีกสวนเข้าไปแอคโดนออคิดโดนเดอะสวอร์มแต่ว่าทีมได้มันจะได้อยู่มันเนินนะทีมไรเดียนก็ไม่กล้าขึ้นไปเพราะเชภูมิเสียเปรียบมิชชั่นก็ไม่มีนะโดนกดดันมากๆเลยตอนนี้และสตอมพุ่งมาดูดลิเทียลมาเดอร์ก่อนเอาแย่แล้วสปอร์ตโดนเก็บลิเทียลมาเดอร์ครับเกือบตายสตอมพุ่งตามมากะจะตีแต่ตีไม่ได้ว่ะลูน่าตอนนี้ก็ยังค้ำไม่ได้นะเพื่อนก็อยู่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่บางหน้ามีการให้เลือดสตอมด้วยไม่มีใครกล้าเข้าไปเลยนะไม่มีวอร์ดจริงๆอ่ะลูน่าต้องนำก่อนแล้วมั้งแต่ต้องมีเพื่อนซ้อนนะไม่งั้นก็ตายเหมือนกันก็เข้าไม่ได้อีกนะดีนะเพื่อนไม่ตายนะทีมได้คุมพื้นที่ยับเลยตอนนี้เมต้าโดนทูดวิงจับเอาแล้วและลูน่ามีจังหวะเข้าไปแต่ว่าส่งอิลูชันไปล่อก่อนนะเฮ้ยฉลาดเว้ยมีการส่งอิลูชันไปล่อสกิลด้วยนะเมต้ากดพีคบีกับกดอันติแล้วเอาละเขาเสียคูลดาวน์สกิลสำคัญแล้วทีมเรเดียไล่สวนเข้าไปจิกโร่ไปไอ้ผ่านจะจับเมต้าให้ได้แต่จับยังไม่ได้นะคนหนีไปหนีหลุดไปได้นะฮูดวิงอันติตามมาแต่ไม่โดนอยู่ดีลูน่าเนี่ยก็ตามใครไม่ทันเลยเห็นไหมถ้าเป็นแครี่ไวๆหน่อยมันเก็บไปตามเกี่ยวคนได้เลยนะเป็นแอนติเมทนี่บลิงไปสตันหัวไม่ได้สักคนนะแต่ลูน่าเนี่ยโคตรเหนื่อยนะช่วงท้ายเกมเนี่ยเกมนี้เฮอริเคนไพ่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้ซื้อด้วยจริงตอนที่ซื้อเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่เพราะลูน่ามันก็สตันแค่แบบมินิสตันน่ะก็หยุดคนไม่ค่อยได้อยู่ดีนะแต่อย่างน้อยก็วิ่งสวนมาป่าฝั่งศัตรูได้เอาดังแยกดันเลนกลางได้และฟาร์มยันเลนบนเลยนะเนี่ยจังหวะแป๊บเดียวนะที่ทีมได้มันต้องถอยใช่ป่ะจากการที่จ่ายพีคีบีจ่ายไออันติโมเมต้าไปอ่ะทีมเลนก็เอาคืนได้เยอะเหมือนกันลูน่าก็เก็บตังค์ได้เพิ่มเยอะเหมือนกันนะยังรักษาเน็ตเวิร์ดอันดับหนึ่งไว้ได้ในเกมที่เสียเปรียบหมื่นกว่านี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยอยากรังตัดคลิปเลนกลางฟาร์มป่าเลยครับทันทีที่วินาทีศูนย์เกิดปุ๊บคลิปป่าเกิดปุ๊บสองสามฟาร์มเลยนะได้เทมคลิปป่าเทียร์สี่มาแล้วก็คือนินจาเกียร์นั่นเองอันนี้ก็เอาไว้ซ่อนตำแหน่งตัวเองและบวกอาจีด้วยเอาไว้วิ่งเข้าไฟได้ง่ายแค่ในบางทีมันอ้อมเข้าข้างหลังได้ข้างๆได้เวลามีนินจาเกียร์เพราะมันสโมกทะลุวอร์ดศัตรูได้นั่นเองนะลูเซนบีมแบบติดอะคาเดมฉากก็ใช้ดันคลิปได้ดีมากนะเพราะเวลาปล่อยลำแสงเซคลิปหนึ่งตัวปุ๊บมันมีกงจักรลอยออกมาแล้วมันชิ่งหาคลิปตัวอื่นด้วยกดทีเดียวเนี่ยคลิปแทบจะตายหมดเลยนะตอนนี้ลูน่าก็เลยดันบนไปยาวๆเอาอิลูชันดันและที่เหลือเนี่ยก็ดันล่างเป็นการถ่วงเวลาทีมได้รอโดยชานตัวถัดไปด้วยนั่นเองนะลูน่าตอนนี้เตรียมของเพิ่มเติมแล้วได้มาเป็นซูเปอร์เอ็มมาทั้งชิ้นเลยนะนี่อัปเกรดคลิปเมื่อกี้แล้วนะสามารถหาตัวได้แล้วตอนนี้ก็เพิ่มความคล่องตัวขึ้นนิดนึงนะ
และแน่นอนเดเมจช่วงทีมไฟท์เนี่ยก็ดีขึ้นเนื่องจากมันตีเร็วขึ้นตีแรงขึ้นและติดคริได้จังหวะนี้ทีมเรเดียนดูเหมือนจะยังไม่อยากไฟท์ตรงๆนะลูน่ามีการนินจาเกียร์มาแล้วเปิดเมนต้าดันเลนแบบดันแยกออกไปนะวีเวอร์ก็อยู่แยกด้วยแล้ววิ่งย้อมมาฟาร์มป่าแต่ว่าเป็นฝั่งทีมนายที่เป็นฝั่งเปิดก่อนเองสตอมพุ่งมาดูดจักรโดเอาไว้ลูน่าวาร์ปซ้อมมาเลยนะพุ่นวิ่งโดนแอคมาซึ่งก็คอทักซึ่งมาเตะย้อนไปกลางวงพุ่นวิ่งตายไปก่อนตัวแรกจักรโดก็ไม่รอดตายตามไปด้วยเช่นกันนะเป็น3ต่อ5แล้วลูน่าไม่ถอยว่ะวิ่งมาตีแอคเปิดคิมีตีแอคแล้วเปิดดิคิมใส่หน้าด้วยแต่แอคมีปังหน้าเคลื่อนไปก็เลยตีได้ไม่ถนัดเท่าไหร่นะวิ่งหนีมาแล้วตอนนี้แล็บคิวีหมดพอดีสตอมพุ่งตามมาเอาแย่และลูน่าพยายามยิงสู้โดนเตะกลับไปหน้าป้อมตัวเองด้วยนะเปิดสลิกยิงหน้าแม่มเลยทักโดนกุงจักตายและสตอมพุ่งเพลินมานาหมดโดนลูน่ายิงตายเช่นกันนะเอาว่ะสองสามเดบิวเฉยเลยนะทีมได้ครับหิวมาแต่ฆ่าลูน่าไม่ได้โดนสวนสิแอคตอนนี้โดนไล่ด้วยเอาลูน่าวิ่งไล่แอคไปแต่มานาหมดเหมือนกันนะต่างฝ่ายต่างมานาหมดแอควิ่งหนีไปได้เห็นเมย์ต้ายิงกับวีเวอร์อยู่ทางสองสามวิ่งอ้อมกลับมาและแอบรอเมย์ต้าไปคิวบีหมดแป๊บนึงนะแล้วพอไปคิวบีหมดปุ๊บวิ่งเข้าไปนี่ช่วยยิง 2-3 ทีได้คิวเมต้าไปด้วยทีมดาตาไป4คนเลยกับจังหวะมาเปิดเข้าก่อนที่เลนกลางแต่โดนวาร์ปซ้อนมานะแล้วลูน่ายิงอย่างมันเมื่อกี้เดี๋ยวนะเอาจริงถ้าเกิดได้ฆ่าเขา2ตัวแล้วทีมดาถอยไปเมื่อกี้ก็ไม่ตายนะแต่ว่าจะมาฆ่าลูน่าต่อไงแล้ว 2-3 เนี่ยมันดันรวยนะมันดันอื่นกว่าที่คิดนะแล้วมันดันยิงแรงกว่าที่คิดว่าผมมีซูเปอร์แล้วอ่ะก็เลยกลายเป็นทีมดาละลายไปแทนโอ้โหจังหวะนี้อย่างมันการเงินพลิกกลับมาเลยนะจากเมื่อกี้เกือบ 10,000 มั้งเหลือแค่ 3,000ดูหน้าตอนนี้ดันคลิป2เลนพร้อมกันด้วยตัวเองคนเดียวนะไม่ต้องอาศัยเพื่อนในเกมเนี่ยเอาแบกคนเดียวเลยแล้วกันยิงบ้านมาเลยนะ เพื่อนยังไม่มาเลยเนี่ยลูน่าเวล25เลยด้วยนะของก็มาเพิ่มเติมนั่นเองมีมะม่วงมดลีมานามีทาเลนต์อีคิปมินิสตันเพิ่มเติมอีกด้วยนะทำให้อันติมันติดสตันจากไอ้ลูเซนบีมได้นิดนึงนะแล้วมันลงรูโดได้ไงโดนแอคคอเปิดเบลเมลใส่แต่มีเจ้ามาเนอร์ช่วยฮิวให้ก็เลยยังพอไหวอยู่ยังแทงได้มีเซนิกด้วยนะพยายามตีประแดกแต่ว่าต้องตีสับปังหน้าก่อนสับปังหน้าแตกไปแล้วแล้วตอนนี้โอ้ยเริ่มเจ็บถอยมาก่อนเพื่อนเข้าไปตีประแดกให้ได้ประแดกเลนกลางไปแล้วนะได้ประแดกก่อนเขาอีกนะเกมเนี้ยอะไรเนี่ยไฟเดียวเลยนะลูน่าวิ่งมาเลนบนเปิดสนิกยิงคลิป2ทีเลือดเต็มแล้วยิงประแดกต่อกงจากลูน่าชิงทั้งบ้านนั่นนี่แหละคือเสน่ห์ของลูน่าเฉพาะตัวมากตีบ้านโคตรเก่งเลยประแดกแตก2เลนไปแล้วครับเมตาไปแบ็กมาไม่ทันนะเอาจริงนะไปแบ็กช้าไปยิงแอคต่อด้วยแต่ว่าสนิกหมดก็ตายเช่นกันโดนต่อยทีเดียวตายเลยลูน่าตัวหายไปเลยเมื่อตาไถตัวเองมากะหาคนยิงต่อทีมเรเดียนถอยแล้วคุ้มมากแล้วลูน่าเป็นแครี่ตัวหนึ่งที่ตีบ้านโคตรเก่งนะเมื่อกี้ชัดเจนมากคือมวยต้าเมื่อกี้พยายามจะเก็บบายแบ็กอ่ะแต่รู้ตัวว่าบายแบ็กไม่ทันแล้วก็คือช้าไปนะกว่าจะกดบายแบ็กมาบ้านแตกไป2เลนถ้าบายแบ็กมาเร็วกว่านี้ก็ไม่แน่นะทีนี้ตรงนี้ยังไม่จบครับดีคอมมานเดอร์โดนลุมโดนเตะย้อนกลับไปต้องสั่งเวอร์แล้วล่ะวีเวอร์พยายามยิงแอคแต่ว่ายิงเข้าหรือเปล่ายิงไม่เข้าครับเกือบได้นะวีเวอร์ตายแล้วได้แค่แท็กตัวเดียวดีคอมมานเดอร์นี่อุตส่าห์บิ๊กมาตีแท็กแต่ตัวเองก็ตายนะตรงนี้ซอมเหมือนไล่ฮุดวิงต่อทีมเรเดียนเหลือแค่ฮุดวิงตัวเดียวตายหมดเลยแต่ได้ประแดก2เลนก็แอบคุ้มนะถ้าเกิดเขาดันไม่ได้ในช่วงเวลา1นาทีนี้เพื่อไม่ให้การตายของเพื่อนเสียเปล่าแน่นอนทีมได้ก็ต้องดันเลนมาก่อนที่ลูน่ามันจะเกิดนะและแอคมาโดนฮุดวิงอันติใส่ก่อนก็เลยบิงไม่ได้เป็นสตอมที่มาเปิดใส่จักรโดแทนแล้วซอมเนี่ยก็ยิงจักรโดยับๆเลยจนจักรโดไม่ไหวแล้วโดนซอมไล่จนตายไปเลยนะแล้วมาไล่ฮุดวิงต่อด้วยทีมเรเดียนครับเนี่ย2ตัวนี้ตั้งรับด้วยชีวิตของตัวเองนะไอ้ฮุนวิ่งกับจักรโดเนี่ยผมเสียสละมากๆเพื่อรอ 2-3 ลูน่าเกิดมาฮุนวิ่งวิ่งทะลุต้นไม้หนีมาครับเดี๋ยวตอนนี้ป้อมล่างยังไม่แตกนะป้อมที่3ยังไม่แตกเขาได้แค่เทียร์2ไปลูน่ามาแล้วมาแล้วบอสแมปมาใหม่แล้วด้วยเงิน 6,000 นะมันเอาเงินมาจากไหนเนี่ยวิ่งไอ้ไฟขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยทำให้ลูน่าเนี่ยก็รวยขึ้นมามากเช่นกันนะการเงินดีไปอีกแล้วมวยต้านในฟาร์มไงก็ฟาร์มไม่ทันเกมนี้ 2-3 มันรวยเกินไปตอนนี้ทีมเดียนดูได้เปรียบมากแล้วแต่ทีมใดก็ยังไม่ยอมแพ้ครับเมื่อ43นาทีทีมใดไปเอาโรชานจนได้เมื่อต้าเก็บไปจิตไปอีกครั้งหนึ่งนะหูนึกว่าทีมเดียนจะได้นะโรชานตัวนี้นะเพราะว่าทีมดาวประเด็กแตก2เลนแต่ก็ใส่จังหวะที่เก็บจากเกโรได้เมื่อกี้นะไปเอาโรชานจนได้ลูน่าตัวนี้เงินเก็บ 4,000 และจะออกของที่พิเศษมากๆของลูน่าในช่วงท้ายเกมนะเหมือนจะมาแล้วด้วยนะมาแล้วมาดูซิจะขายอะไรขายรองเท้าโปรเทสไปซื้อเป็นรีเฟรชเชอร์ออฟมานะเอาดิตัวเนี้ยรีคูดาวไปคิบีได้นะอันนี้เด็ดเลยนะรีเซนิกได้และรีอีคลิปส์ได้ด้วยนะเอาจริงเป็นตัวหนึ่งที่ใช้รีเฟรชเชอร์คุ้มนะมันได้ทั้งสกิลได้ทั้งไอเทมเลยแล้วมาตีทอมเมนเตอร์ต่อได้ฉาดให้ฮูดวิงด้วยนะเอาละมาดูซิว่าพลังแห่งรีเฟรชเชอร์ฉาดกับเอจิตอะไรจะโหดกว่ากันนะหรือไม่ทีมเรเดียนเนี่ยตอนนี้อาจจะรอเอจิตหมดค่อยเล่นต่อก็ได้นะเพราะว่าตัวเองได้ประแดกแล้ว2เลนไม่จำเป็นต้องรีบเล่นยกเว้นว่ากลัวแบบลากเลทเกมไปแล้วเขาเก่งกว่านี้อีกแล้วลูน่าจะแบกไม่ไหวอะไรเงี้ยลูน่าตัวเต็ม6ช่องร่างกายพร้อมพัฒน์สุดๆตัวนี้วิ่งมารอฝั่งศัตรูในฝั่งไฮกราวของตัวเองนะพอดูว่าทีมใดยังไงก็บุกมาแน่นอนมีเอจิตไง
ทางนี้เปิดสวิตช์หายตัวรอเลยและแอคโผล่มาแล้วสตอมโผล่มาด้วยพร้อมกับเมตาลูน่าวิ่งมาหาเมตาและยิงธรรมดาไปเลยแต่ลูซามิมติดลิงเกนนะทัสวิ่งมาต่อยเฉยเอาแย่แล้วโดนทักสอดและสันเกือบตายแต่มีบีคีบีและเซนิกและเมนต้าแยกกันทักตายไปก่อนนะลูน่าอะไรแบบยับยับแอคก็ตายไปด้วยนะลูน่าโดนแอคสับต้องไปตะบายแบงค์มาโคตรไวตัดสินใจดีมากนะสองสามวิ่งมาไฟต่ออีคลิปอ่านหน้าเมตาและรีเฟเจอร์รอเลยเมตาตายไปเรียบร้อยแล้วบีคีบีรอบสองใส่สตอมสตอมก็พุ่งหนีเช่นกันตอนนี้เมตาเกิดมาเจอเมนต้าอันหน้าอีกทีนึงลูน่ายิงสวนลุมไป3ตัวเมตาก็เก็บบีคีบีไว้ก็เลยหนีไปได้นะแล้วสตอมพุ่งมาป่วนด้วยลูน่าพยายามไล่เมตาแต่ก็โดนซ้อนอีกแล้วด้วยสโนว์บอลแล้วลูน่าก็โดนตันต่อยแล้วโดนต่อยด้วยโอ้โหแย่แล้วลงมาพยายามจะตีครับและตายคู่ไปเลยกับเมตาตายพร้อมกันอะไรวะเนี่ยวีเวอร์ไล่ต่อเลยวีเวอร์ไปหาสตอมสตอมก็โดนเจ้ามาเดิมลิงมาตีตายแต่ที่มาเดิมก็เลือดน้อยมากทักกลับมาก็ต่อยตายไปเช่นกันนะวีเวอร์ตัวนี้เป็นตัวความหวังและมีบีคีบีนะยืนยิงทักอยู่ฮูนวิงก็ตายไปแล้วปังหน้ามันดูดหมูอย่างเท่นะสุดท้ายทีมได้ตายไป4ตัวเลยไปได้ตัวเดียววีเวอร์ก็ใบและตีธรรมดาใส่ไปปังหน้าสู้ไม่ได้นะนี่มันสึกซัพพอร์ตชัดๆวีเวอร์วิ่งตามมาแล้วเก็บได้ทีมไว้ไปเลยนะสำหรับทีมได้นะตาย5ตัวนะทีมเดเดนตายแค่3ตัวแต่ว่าลูน่าตายไป2รอบนะเกมนี้2 3สวีทไฟเมื่อกี้น่ะตาย2รอบสังเวยให้ซัพพอร์ตเล่นต่อวีเวอร์นี่ได้เป็นเฮกมาเลยนะเอาว่ะเหมือนจะชนะไฟหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ขึ้นบ้านต่อได้นะเพราะว่าทีมไดนี่ตายเกลี้ยงเลยมาดูซิวีเวอร์จะเอ็นได้ไหมปังหน้าบายแบ็คมาเลยเอาละทีมเดเดนจะเอ็นแล้วแบบไม่ต้องไปตีเทียร์3ด้านล่างแล้วนะครับเพราะเทียร์2ยังอยู่เลยด้านล่างเนี่ยวีเวอร์ตีป้อมโอ้โหเอาว่ะวีเวอร์เดอะแบกได้ป้อมเทียร์4ไปแล้วทางปังหน้าพยายามจะยื้อไว้นะบายแบ็คมายื้อลูน่านี่อีก1นาทีขั้นต่ำแน่นอนแอคใกล้เกิดแล้วไม่รู้จะเอ็นทันหรือเปล่าวีเวอร์ยิงไม่ค่อยแรงด้วยเพราะออกของซัพพอร์ตมากๆเลยมีออลคิกกับเฮกอะไรเงี้ยจากิโร่นี่พอดาเมจบ้านได้อยู่นะมีไอ้ลิควิดไฟแอนเชียนโดนยิงลบไปประมาณเกือบครึ่งหลอดแล้วและแอคเกิดมาแล้วครับวีเวอร์เนี่ยต้องวิ่งถอยออกมาจากิโร่นี่ตัดสินใจวาร์ปกลับเลยไม่ประมาทไม่เล่นกับแอคที่แอคเกิดมาใหม่เอ้าแต่วาร์ปไม่ทันโดนแอคสับตายว่ะวีเวอร์พยายามมาไล่ยิงปังหน้าด้วยเฮกแต่ว่าเดเมจพอหรือเปล่าเดเมจยังไม่พอเอ้าโดนสับต้องตายอีกตัวนึงเอ้าแอคดับเบิลคิวไปแล้วนะเอ็นไม่สำเร็จแล้ววีเวอร์บายแบ็คมาแล้วทำหลับมาใหม่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยโดนแอคคออีกรอบนึงเฮ้ยวีเวอร์ใจร้อนวีเวอร์ใจร้อนบายแบ็คมาตายบอกเลยงานหยาบนะเขาเกิดครบแล้ววีเวอร์เนี่ยยังไม่เกิดอีก1นาทีกว่าวีเวอร์จะมานะตอนนี้2 3ครับทำไงดีหาตัวดีวิ่งมาฝั่งศัตรูเลยจังหวะนี้เนี่ยแข่งกันเอ็นแล้วล่ะลูน่าวิ่งมาอย่างไวนะวิ่งมาเร็วมากย้ำก่อนคือทีมไดนเลนกลางมาไม่ทันครับลูน่ามาแอบบนบ้านแล้วแล้ว2 3เนี่ยหาตัวมาตีบ้านครับที่วีเวอร์ทำไปครึ่งหลอดลูน่าเปิดพีบีตีบ้านเลยเอ็กมาเซ็ตก็คอใส่แต่ลูน่าชิงได้และบ้านแตกไปเลยครับโอ้ยมันมูนเกมชัดๆตีเอ็กชิงใส่บ้านชนะเฉยเลยแบบง่ายๆแบบนี้นะเอาอย่างนี้เลยเหรอว่าชอบมากนะไฟสุดท้ายเมื่อกี้สิ่งที่วีเวอร์ทำไว้นะไม่เสียเปล่านะที่พยายามตีบ้านอย่างเต็มที่เอาไว้นะประมาณครึ่งหลอดลูน่ามารับช่วงต่อจบพอดีเลยนะถ้าเป็นแคดดี้ตัวอื่นเนี่ยจะตียากหน่อยเพราะโดนแอคคอแต่ว่าลูน่ามันโดนแอคคอมันชิงใส่บ้านต่อได้อยู่ดีก็เลยบ้านแตกไปเลยอะไรเงี้ยโอ้เหมาะเฉยนะเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่มันมากของลูน่านะเนี่ยสกอร์10 80 8นี่เอาจริงแอบตายเยอะนะแต่อยู่ที่เห็นลูน่ามันเป็นแคดดี้ที่ก็มันตีใกล้อ่ะแล้วมันก็เอาตัวรอดไม่ค่อยได้ด้วยมันก็เลยตายเยอะมันก็เข้าใจได้นะแล้วก็ทำเดเมจไปเยอะมาก 43,000 เยอะสุดนะแน่นอนเดเมจบ้านก็เยอะมากเช่นกันเดเมจบ้านเนี่ยชัดเจนมากจังหวะบาดแตก2เลนอย่างเงี้ยลูน่าแทบจะเหมาคนเดียวหมดเลยนะนี่คือจุดเด่นมากๆของลูน่านะและตัวโคตรเต็มนะเกมนี้ก็อย่างที่พูดไปครับใครที่เล่นเกมนี้ใหม่ๆอยากเล่นแครี่ที่มันเล่นง่ายๆที่มันแบกได้บ้างอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบกแบบขั้นเทพเหมือนแครี่บางตัวนะแต่มันก็แบกได้ถ้าเงินนำไงก็สามารถฝึกเล่นลูน่าก่อนได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาก่อนก็ขอขอบคุณทุกคนเช่นเคยที่ดูคลิปนี้มาจนจบนะฮะก็มีหลายคนยังบอกว่าดูคลิปแล้วก่อนนะหลับสบายดูก่อนนอนทุกวันเลยก็ขอบคุณและยินดีมากๆที่คลิปของลาก่อยมีประโยชน์กับทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นการใช้นอนใช้กินหรือใช้ดูเพื่อความบันเทิงเพลินๆอะไรก็ตามนะก็ยินดีมากๆนะครับแล้วก็ถ้าอยากสนับสนุนให้คลิปดำเนินต่อไปเนี่ยก็สามารถกดโดเนทเข้ามานะครับหรือสำหรับสมาชิกช่องเพื่อสนับสนุนช่องได้เช่นกันนะครับตามช่องทางด้านล่างนะสำหรับนี้ลาก่อยก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนก่อนไปนะฝากกดไลค์คลิปด้วยนะและบ๊ายบายทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งหนึ่งนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนที่คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ ไหนที่สุดตอนนี้อาการิมชาร์ดเฮ้ยแม่งอาการิมชาร์ดจะยิงการโจมตีธรรมดาไปถึง2ครั้งได้เลยจะยิงทำไมจะยิงแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีทาเลนต์อันทรงพลังก็คือเวลายิงลูซันบีมเนี่ยมันจะยิงการโจมตีธรรมดาทำไมมันพูดยากจังวะ
สามารถปล่อยการโจมตีธรรมดาได้สามารถปล่อยการโจมตีสามารถปล่อยการโจมตีการโจมตีอะไรวะเนี่ยทำไมมันจะปล่อยการโจมมันจะปล่อยการมันจะปล่อยมันจะปล่อยมันจะปล่อยปล่อยปล่อยโอ้โยเขาเพิ่งได้เอจิมาแต่ว่าจะไปออมิดกันแล้วออร่างกันแล้วเนี่ยเฮ้ยพูดมวดสุดๆเอาไหมมันก็จะยิงการโจมตีธรรมดาอีกนะไอ้เชี่ยกูพูดไม่ได้จริงประโยคนี้